ผมเห็นผมอึ้งกันชัยเตือนโมโดนฟ้องได้นะเกิดผลกับครอบครัวใครรับผิดชอบที่บ้านช็อกขึ้นมาเรื่องใหญ่ไม่ใช่สนิทจะพูดอะไรก็ได้ผมเห็นผมอึ้งมากกันชัยเตือนโมอามีนาโดนฟ้องได้นะเกิดผลกระทบครอบครัวของเขาใครรับผิดชอบจากกรณีแห่วิจารณ์โมอามีนาออกมาพูดอาการป่วยอมอักขพันรวมทั้งมดดำคชาพาก็ออกมาตำหนิโมว่าไม่สมควรโดยโมก็ออกมาพูดลักษณะว่าได้ฟังมดดำแล้วรู้สึกแย่แต่รู้เจตนาตัวเองดีคนอื่นช่างเขานั้นด้านหนุ่มกันชัยกล่าวในรายการข่าวใส่ไข่ถึงเรื่องนี้ว่าส่วนตัวรู้จักกับโมแต่ความเป็นจริงต้องฝากเตือนน้องว่ามันไม่เหมาะสมจริงๆถ้าจะบอกว่านักข่าวพยายามถามน้องมันมีวิธีเลี่ยงมากมายว่าให้ทางญาติหรือตัวเขามาพูดเองไม่เกี่ยวกับเราเพราะมันเป็นเรื่องครอบครัวเขาน้องอาจไม่รู้คนที่ป่วยจริงๆบางทีเขาก็ไม่ได้อยากประกาศให้ใครรู้มันเป็นสิทธิของเขาที่สำคัญเขาฟ้องน้องได้นะที่พูดไว้ให้คนที่ฟังอยู่บางเรื่องไม่จำเป็นต้องพูดออกมาทั้งหมดเป็นเรื่องความเจ็บป่วยที่สำคัญถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขายังไม่รู้ญาติคนไหนที่เขานอนไม่สบายอยู่เขายังไม่รู้คุณไปพูดแล้วเขารู้เขาช็อกขึ้นมาเรื่องใหญ่อีกด้านมดดำคชาภาบอกว่าอ๋อมมันไม่ฟ้องหรอกแต่ญาติเขายังไม่รู้มดดำคุยกับอ๋อมทุกวันเป็นไงเจ็บไหมเขาก็กลัวคนจะรู้สิ่งที่อ๋อมกลัวมาตลอดคือกลัวคนรู้ว่ามันไม่สบายเพราะจะไปกระทบกระเทือนจิตใจคนที่บ้านตอนนี้คนที่รู้จริงๆมีแค่พ่อแม่เพราะอ๋อมเหมือนคนหาเงินในบ้านเสาหลักในบ้านคนเดียวเลยเขารู้กันตั้งแต่อักษรย่อแล้วแต่เขาไม่พูดกันเขาเองก็ไม่อยากเจอใครไม่ให้ใครเยี่ยมด้วยกันชัยกล่าวอีกว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างถ้าเราไม่ใช่ญาติพี่น้องพ่อแม่ไม่ใช่แฟนไม่ใช่คนข้างตัวไม่ควรพูดเราไม่รู้คนข้างหลังเป็นไงจะมาบอกไม่มีใครรู้อยู่ตรงนั้นกดดันยังไงนักข่าวจะถามคุณก็ตอบว่าไม่ใช่เรื่องของคุณไม่ได้ตำหนิน้องแค่จะบอกอะไรควรไม่ควรไม่ใช่แค่ว่าฉันสนิทฉันพูดได้คนป่วยเขาก็อยากมีพื้นที่ของเขาการรักษาของเขาไม่รู้จะพูดยังไงเมื่อวานผมเห็นผมอึ้งมากมดดำกล่าวเช่นกันว่าโมก็ลูกสาวแต่ฉันเห็นแล้วก็ตกใจมันมีผลกระทบยิ่งใหญ่เขาเลยไม่พูดตอนอ๋อมโพสต์วันเกิดคนไปอวยพรเขาก็รู้กันหมดกีตาร์เตอร์ที่อยู่กับอ๋อมตลอดเขาก็ยังเงียบกริบกว่าฉันอีกที่เขากลัวคือคนในครอบครัวเขายังไม่รู้เขาอยู่กับคุณย่าคุณยายเขาด้วยนะย่ายายเขาไม่รู้นะเขามีคนแก่อยู่บ้านกันชัยกล่าวด้วยว่าที่ถามว่าวันนี้ถ้ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นในครอบครัวเขาหรือมีสิ่งที่ครอบครัวเขาไม่ได้รู้ญาติเขาไม่รู้แล้วเขาช็อกขึ้นมาใครรับผิดชอบมันเป็นเรื่องเจ็บป่วยนะไม่ใช่เรื่องดาราคนนี้ไปกินกับใครมันเป็นเรื่องความเป็นความตายมันสำคัญไม่ควรพูดไม่ต้อง PDPA ยังไงก็ไม่ได้เป็นสิทธิผู้ป่วยเขาช็อกวงการเจมี่บูเฮอร์แจงปมถูกใส่ร้ายขายตัวจนออกวงการสงสารหนิงโดนโยงทำร้ายความรู้สึกรุนแรงช็อกวงการเจมี่บูเฮอร์แจงปมฉาวถูกใส่ร้ายขายตัวจนออกจากวงการสงสารหนิงปณิตาโดนโยงเอี่ยวห่างหายออกจากวงการไปนานกว่า10ปีสำหรับอดีตนักแสดงสาวเจมี่บูเฮอร์และเธอกลับมาโด่งดังอีกครั้งจากคลิปที่เป็นไวรัลตอบคำถามแฟนคลับว่าทำไมถึงเลิกเล่นละครล่าสุดเจ้าตัวออกมาเปิดใจในรายการโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาพร้อมขอโทษไปถึงหนิงปณิตาที่ถูกโยงเกี่ยวกับประเด็นถูกใส่ร้ายขายบริการจนต้องออกจากวงการหายไปไหนมาไปอยู่ที่ไหน
หายจากวงการไปนานพอสมควรเกิน10ปีเราก็อยากให้น้องรุ่นใหม่ได้เกิดบ้างเราก็ไปทำธุรกิจบ้างและตอนนี้ก็เป็นไลฟ์โค้ชด้วยความที่เราเป็นคนชอบสนใจเรื่องของการสอนตั้งแต่เราอยู่ในกองถ่ายแล้วซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่เราก็เข้าไปคุยให้คำปรึกษาในเรื่องของความรักในวันนั้นคุณอาจจะมองว่าเผือกแต่วันนี้มันก็เป็นเหมือนการโค้ชคนอื่นมากกว่าถามถึงคลิปที่ถูกพูดถึงว่าทำไมเราถึงเลิกเล่นละครคือเราก็พูดในช่องของโซเชียลตัวเองต้องเข้าใจว่าโลกโซเชียลกับทีวีมันสวนทางกันอย่างทีวีเราต้องพูดอะไรที่มันค่อนข้างระมัดระวังแต่พอโลกโซเชียลมันต้องเผ็ดนิดนึงและต้องตรงไปตรงมาซึ่งเราไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นไวรัลขนาดนี้จริงๆแล้วส่วนตัวเราเป็นคนไม่ชอบดราม่าอะไรอยู่แล้วโดยเฉพาะกับคนที่เราร่วมงานด้วยก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไวรัลเยอะขนาดนี้ถ้าเรารู้เราจะแต่งตัวให้สวยเลยเราอยากจะสื่อความรู้สึกในตอนนั้นยังไงมันเป็นความสงสัยที่คาใจมานานแล้วเราเป็นคนเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เยอะมากเพราะก่อนหน้านั้นเราจะไลฟ์สดแล้วก็จะมีคำถามพวกนี้ออกมาเยอะมากซึ่งเรารู้สึกว่าไม่อยากพูดและเราก็ไม่อยากจะโดนถามคำถามแบบนี้ซึ่งมันเป็นคำถามที่ค่อนข้างสะเทือนใจมากมันเป็นการทำร้ายความรู้สึกของเราอย่างรุนแรงหนูก็เลยตอบคอมเมนต์นั้นแค่ในโลกโซเชียลของหนูหลายคนถูกโยงเยอะมากสงสารหนิงปณิตามากซึ่งเราก็รู้จักเขาอยู่แล้วเขาก็ค่อนข้างเป็นพี่สาวคนหนึ่งที่น่ารักมากและตอนสมัยเล่นละครที่หนิงยังไม่ได้เป็นผู้จัดเขาก็เป็นคนที่น่ารักมากซึ่งอยากบอกทุกคนว่าอย่าไปตามหาเลยเพราะบริษัทนี้ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการแล้วซึ่งตอนนี้คลิปนั้นถูกซ่อนเอาไว้แล้วอยากให้มันจบไปดีกว่าซ่อนคลิปทำไมตั้งแต่เกิดดราม่ามาเราไม่คิดว่ามันจะเป็นไวรัลขนาดนี้พอมันเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วเราอยู่กับเรื่องแบบนี้เราไม่สบายใจเลยหลายคนอาจจะคิดว่ากระแสมันมาที่เราและแล้วน่าจะดีใจหนูเครียดอยู่ทุกวันจนนอนไม่หลับมันเป็นอะไรที่มีคนได้รับผลกระทบเยอะมากและเราก็กำลังรู้สึกเสียใจและไม่สบายใจอยู่หนูก็เลยไปทำบุญแล้วก็พยายามจะให้อภัยเขาให้เรื่องนี้มันจบไปบางกระแสบอกว่าเราอยากกลับมาในวงการมันก็ต้องมีอยู่แล้วคำถามแบบนี้ถ้าหนูคิดว่าคลิปนี้จะกลับมาได้หนูจะตีผมฟาร่าเหมือนอย่างวันนี้หนูก็รับงานอยู่แล้วหนูก็ยินดีที่จะร่วมงานกับทุกท่านเราก็เปิดรับงานอยู่เสมออยู่แล้วส่วนละครเราต้องดูความเหมาะสมด้วยเราผู้ผลิตต้องเป็นคนเลือกช่วงที่เราออกไปก็เพราะว่าอยากพักผ่อนซึ่งเราก็ไปปฏิบัติธรรมและอะไรหลายๆอย่างได้ไปมีชีวิตอีกช่วงหนึ่งที่มันมีความหมายกับเรามากThank you.